สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสอนการตีคอร์ดสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยเลเวล0นะผมจะแบ่งขั้นเป็น10เลเวลให้ลองเล่นตามไปเรื่อยๆทีละเลเวลดูลองดูครับป่ะอย่างแรกมาตกลงกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะตีคอร์ดกันเนี่ยมันจะต้องมีการนับจังหวะนะนับจังหวะเพื่อที่จะได้สามารถแบ่งสัดส่วนในการตีคอร์ดผมก็จะนับจังหวะ1 2 3 4แต่ว่าคราวนี้ผมเพิ่มเป็น1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1ก็คือ1 2 3 4นี่แหละครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นภาษาไทยมันจะ1 e and a 2 e and มันไม่ค่อยโอเค e and a 2 e and a 4นะครับตรงนี้ก็จะตอนที่เล่นตามไปเนี่ยก็จะนับด้วยการพูดออกมาก็ได้แต่ช่วงแรกถ้าเป็นไปได้ผมจะอยากให้พูดออกมา1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a แต่เป็นแค่ถึง4พอ1 2 3 4นะแค่นี้พอตกลงกันแค่นี้นะช้าๆพอนะโอเคอย่างที่2ก็คือเรื่องของปิกเรื่องของปิกผมแนะนำเป็นปิกบางนะครับผมปิกบางประมาณ 0.4 ถึง 0.6 โดยประมาณนี้ในระหว่างเนี้ยก็จะมีความบางแล้วก็มันจะไม่เสียงจะไม่หนาเกินไปความลึกก็คือการที่ตัวปลายปิกเนี่ยเข้าไปลึกในระหว่างสายขนาดไหนตรงนี้ไม่ต้องลึกมากถ้าเกิดมันลึกมากซาวมันจะต่างกันเลยอันนี้ผมเล่นแบบปิ๊กโดนสายค่อนข้างเยอะเสียงมันออกมาให้โดนแค่ปลายๆพอนะครับมือขวาตกลงกันประมาณนี้นะก็ผมจะใช้คอร์ดแค่ C กับ A minor นะก็ต้องมีพื้นฐานในการจับสองคอร์ดนี้มาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะมาเรียนกับคลิปนี้ย้ำอีกทีว่ามันอันนี้แบบเริ่มต้นจริงๆเราจะไปกันทีละเลเวลนะครับเลเวล0นะ0ตะเกียรเรานับ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1เราจะดีดคอร์ดที่จังหวะที่1เท่านั้นเลยดีทีเดียวโฟอีแอนฮะเปลี่ยนคอร์ดทำไมเลเวล0ผมให้เล่นแค่นี้เพราะว่ามันเป็นการเช็คว่าเราจับคอร์ดได้ดีแล้วหรือยังนะดีในที่นี้ก็คือเมื่อเราดีดไปไม่เกิดเสียงบอยออกมาและเสียงมีความลากยาวมันจะค่อยๆเสียงมันค่อยๆเบาลงหายไปเองมันจะไม่แบบหายไปเพราะเรายังจับคอร์ดได้ไม่ดีอะไรอย่างนี้ and a 2 e and a 3เสียงยังอยู่ and a 4 e and a 2 e and a 3 e and 4 e and a นะเสียงมันยังอยู่ยาวตลอดเลเวล0เนี่ยเป็นการเช็คคุณภาพของการจับคอร์ดของเราด้วยนะครับอ่ะใครทำได้แล้วมาไปต่อเลยมาเลเวล1เนี่ยถ้าเราดีดที่จังหวะที่1และจังหวะที่3เราจะจับคอร์ด C เนี่ย4จังหวะแต่เราจะดีดจังหวะที่1และจังหวะที่3ลองดู3 4 1 2 3 4แล้วเปลี่ยนคอร์ด1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นอกจากเรื่องของการจับคอร์ดที่มีคุณภาพแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดให้ทันเลเวล1เราเน้นการเปลี่ยนคอร์ดให้ทันก่อนนะครับต่อไปเลเวล2เราดีดทุกจังหวะเลยนะคอร์ด C เราเล่น4จังหวะ A minor เราเล่น4จังหวะก็จะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4เลเวล0 1 2จะเป็นการเช็คการจับคอร์ดว่ามีคุณภาพโอเคหรือยังและการพัฒนาเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดนะครับก็ลองใช้แบบนี้ไปกับแบบฝึกอย่างอื่นก็ได้นะอะไรประมาณนี้
โอเคต่อไปเลเวล3เลเวล3เนี่ยเราจะต้องนับเป็น1 e and อ่ะ2 e and อ่ะ3คือเพิ่ม e and อ่ะมาละการดีดเหมือนเดิมเลยดีดลงเราจะมีการดีดลง4จังหวะแต่ผมจะเพิ่มขึ้นมา1ตัวก็คือเป็นตัวอ่ะก่อนที่จะขึ้นจังหวะที่3ช้าๆผมจะไปช้ามากๆ1 e and อ่ะ2 e and อ่ะ3ซึ่งตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือการดีดขึ้นนะคนที่ดีดฝึกดีดขึ้นแรกๆเหมือนกันเลยครับตอนที่ดีดขึ้นเนี่ยปิ๊กไม่ต้องเข้าไปลึกมากเราสะบัดมือขึ้นมาเป็นธรรมชาติกลับมา1 e and a 2 e and a t e and a 4เหมือนเลเวลที่แล้วเลยแต่เรามีแค่อะ3อะ3อะ3 1 e and a 2 e and a t e and a 4ตรงนี้ช่วงแรกมันจะแบบงงๆนิดหน่อยก็คือแต่พยายามให้เรานับ1 e and a 2 e and a 3เนี่ยอยู่เสมอนะไม่งั้นเราจะเป็นแบบเราจะเล่นไม่ตรง1 e and a 2 e and a 3 e and a 4ตรงเลเวล3ใครเริ่มได้แล้วลองเพิ่มความเร็วดูนะครับมันจะเป็นประมาณนี้1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4อันนี้คือแบบเร็วๆนะไม่ต้องที่จะรีบที่จะเล่นเร็วขนาดนี้ก็ได้นะครับมันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มที่จะเหมือนแบบที่แบบเพลงทั่วไปคนทั่วไปเขาเล่นกันละอ่ะมาต่อเลเวล4เลเวล4ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ผมจะเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกก็จะมีตรงที่เป็น e and ตรงจังหวะที่3เห็นไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่อะ3 e and ตรงนี้มีการเพิ่มมาหมดจะเป็นขึ้นลงขึ้นลงนะเล่นยังไงผมจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนนะครับแล้วทุกคนเมื่อตอนนี้ทำตามเนี่ยก็ทำตามด้วยความเร็วประมาณที่ผมทำก็ได้ก่อนนะแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นไปโอเคมาที่คอร์ด C คอร์ดเดิม3 41 e and a 2 e and a 3 e and a 4แค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนทันไหมทันไหม3 4 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4ตรงนี้เบรกนิดหนึ่งถ้าใครไม่ทันเอามือบล็อกสายไม่ให้เสียงออกแล้วฝึกที่มือขวาอย่างเดียว3 4 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4นะครับมันจะมีช่วงเว้นช่วงอะ3 e and 4นะมันจะมีเบรกตรงนี้ผมดีดนิ้วนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ค่อยๆฝึกไปช้าๆนะหรือโอเคตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปผมจะสอนไป2แบบก็คือสอนแบบที่พูดมาตลอดนี่แหละคือว่าการดีดแบบ1 e and แล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นการพูดลงขึ้นลงขึ้นนะผมให้คุณเลือกเลยว่าคุณจะชอบแบบนับ e and อ่ะหรือว่าจะฝึกแบบลงขึ้นขึ้นลงเหมือนเป็นการท่องเป็นจังหวะนะอย่างจังหวะที่เลเวล4เนี่ยก็จะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงขึ้นลงลงนะถ้าเป็นแบบจังหวะที่ผมนับ1 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4นะผมจะเริ่มพูดเป็นจังหวะลงขึ้นมากขึ้นเพื่อให้เล่นด้วยแบบเล่นด้วยความรู้สึกความจำต่อไปเลเวล5ทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะปุ๊บเพิ่มมา2ตัวสุดท้าย2ตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะเล่นว่าเป็นตัวเชื่อมไปหาคอร์ดต่อไปตอนที่เราเล่นเนี่ยสัดส่วนการตีคอร์ดเนี่ยมีความต่อเนื่องนะมันจะเพิ่มลงขึ้นตรงแอนอะที่จังหวะ4อ่ะคราวนี้ผมลองเล่นแบบช้าๆดูก่อนนะแบบแรกจะเป็นการแบบนับ e and อะมา
เล่นให้ดูก่อน3 4 1 e n a 2 e n a t e n a 4 e n a มี n a เข้ามาเห็นไหมลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นนะใครจะจำเป็นแบบนี้ก็ได้ได้ทั้ง2แบบเลยแต่การนับ1 e n a เนี่ยมันจะทำให้คุณรู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยต้องดีดขึ้นดีดลงเราอาจจะยังเล่นไม่ได้แต่คุณรู้ว่าเฮ้ยเมื่อนับแล้วสัดส่วนมันจะเป็นประมาณนี้นะลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นถ้าใครได้แล้วลองต่อกันเลยนะต่อกันเลยก็คือเมื่อครบชุดนี้แล้วผมจะให้ลองเปลี่ยนคอร์ดนะลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงจริงๆแค่เลเวล5เนี่ยคุณก็เอาไปเล่นกับเพลงได้แล้วนะพอถึงตรงนี้แล้วถ้าใครรู้สึกว่าการนับ1 e n อ่ะมันยากไปผมก็แนะนำให้นับเป็นแบบให้ฝึกพูดเป็นจังหวะลงลงลงขึ้นขึ้นลงอะไรพวกนี้ไปเลยซึ่งเลเวล5เนี่ยเราจะฝึกกันแบบนี้นะเอามือบังสายฝึกมือขวาให้ได้ก่อนนับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นเนี่ยนับแบบนี้ให้ได้เลยนะลองพูดตามผมให้ได้พูดแล้วรู้สึกว่าเราพูดพร้อมกันนะถ้าดีดนิ้วได้ก็ดีผมแยก1 e n อ่ะเพื่อให้เห็นสัดส่วนให้คุณรู้ว่าคุณดีขึ้นหรือลงตรงไหนจังหวะไหนนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นนะลองทำดู